สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับผมเดี๋ยวคุมกับเกมเฟดแกนออเดอร์นะครับผมคือหลายคนไม่ดิต้องเรียกว่าบางคนอาจจะรู้ว่าผมมีเล่นเกมนี้อยู่บ้างนะครับผมตอนนี้ก็เข้าอีเวนต์ช่วงครบรอบ3ปีของเกมนี้แจกเพชรอย่างครับผมทลายเลยนะครับแต่ ID ผมเล่นนี้ไม่ใช่ ID ผมนะครับผมเป็น ID ของเคียวเองซึ่ง ID ผมนี่ก็ผ่านไปหมดแล้วแต่เคียวมาฝากผมเล่นเพราะเขายังไม่ผ่านนะผมก็จะมาโชว์วิธีการเล่นผ่านแต่ละด่านกันเลยนะครับผมอย่างแรกเลยคุณต้องถ้าคุณอยากปลดล็อกพวกเนี้ยเพื่อได้ตั๋วทองไปแลกถุงเกลือแล้วก็คุณต้องผ่านพวกนี้ก่อนนะครับพวกบท1ตรงนี้ทั้งหมดก่อนก็คือว่าจบ1อันจบ1จุดตั้งแต่ฝรั่งเศสขึ้นไปจบฝรั่งเศสก็จะปลดล็อกด่านของฝรั่งเศสมาให้กระทืบบอสเขาเล่นเมื่อกระทืบบอสเขาเล่นชนะปุ๊บแล้วก็จะได้ถุงเกลือมาถุงทองมาไปแลกถุงไปแลกก้อนเกลือนะครับโอเคอันนี้ผมจะนั่งเคลียร์ที่ด่านเลยเริ่มจากด่านแรกศัตรูเป็นแคสเตอร์ตัวที่ผมจะเอาไปเอาตัวผมเลยแล้วกันนะทีมที่ผมเอาไปนี่คือทีมจัดสตอรี่ให้เคียวเขานะครับผมศัตรูรู้สึกจะเป็นตัวหนวดปลาหมึกไอตัวเถาเขาเรียกว่าเถาเทพมารเลยสักอย่างเนี่ยครับผมจะเอาตัวผมอยู่หน้าเลยตามด้วยมาชูแล้วก็เมอร์ลินของแอดเคียวเมอร์ลินนี่ผมแนะนำให้ใช้CE หรือการสวมใส่เป็นอันนี้นะครับผมเขาเรียกกันว่าคุณปู่80มันจะผมครับกดสกิล1จะกดโทกุได้เลยสักทีม3ตัวหลังช่างมันนะครับผมจะเอาตัวที่ผมมั่นใจว่าตัวผมเก่งอยู่แล้วเพื่อความมั่นใจกว่านั้นผมจะเอาอัคคีริตไปเพื่ออะไรเนี่ยตัวนี้ผมแนะนำให้คนจะปั้นนะเป็น2ดาวที่มีประโยชน์มากอบิเกลตอนนี้อย่าพึ่งนะครับผมให้เขาเป็นตัวอวยของเคียวเขาไปก่อนเพื่อเก็บความสัมพันธ์เอาตัวอวยไปเอาขนปุยลูกเธอไปโอเค everything will be okay จริงๆแค่อัคคีริตคนเดียวเขาไหวตามเศษอัคคีริตดีวะตามเศษแล้วกันนะ CE ไม่ช่วยอะไรเลยมอนาลิซ่าเนี่ยชุดอะไรก็ได้ครับผมเฮ้ยเจ๋งกว่านั้นด้วยเอานี่มาเลยเมอร์ลินไม่ต้องเอาตัวอื่นตัวนี้เธอชอบตัวไหนนะปากิ้วใช่ไม่ต้องใช้ใส่นี่ไปสามตัวหลังไม่ใช้สามารถจนนี่ก็พออ่ะเวิร์กละแค่นี้5ดาว2ตัวเอาอยู่แล้วบอด่านแรก Let's do it ก็แค่หนวดปลาหมึกสามที่ประมาณเลือด6เดี๋ยวนะแคสเตอร์ใช่ป่ะแคสเตอร์ใช่ป่ะโอ้แคสเตอร์หืมไม่ใช่ที่เจอแคสไม่ใช่ที่เจอไรเดอร์หรอด่านเดี๋ยวนะเนื้อเรื่องของฝรั่งเศสเป็นเนื้อเรื่องเกี่ยวกับปาจิวเดเลเขาไปขอพรจากจอบให้สร้างโจรดำมานะครับผมจำได้แค่ตัวข้าวนะผิดพลาดขออภัยนะครับเนื้อหลักเราเป็นเราจะมาตบเนื้อแค่นี้เองจิ๊บจิ๊บเอฟันเลยอาทิตย์ก็この程度地上にあってファラオに不可能なし万物万象は一瞬にありได้ดาวอีก10เล่นเกมนี้ก็หาคนเล่นช่วงนี้เดี๋ยวก่อนที่ผมจะปล่อยทีนึงก็คงจะปล่อยช่วงนี้ไว้สักพักนึงนะครับผมเขาแจกเป็นอย่างโหดทลายเลยผมรู้แค่ผมบอกได้แค่นั้นขั้นตบที่แรงสุดคือการเอาแดงขึ้นก่อนตามด้วยขั้นด้วยอะไรทุกอย่างแล้วตบท้ายด้วยแดงอีกครั้งที่เป็นเปอร์เซ็นต์ที่ข้อสูงสุดดูในการโจมตีอย่างสูงสุดคิดที่เข้าอย่างนี้นั่นการเสริมเซนดาชคือดาชคือโฮกุของสกิลเขาเป็นโฮกุหมู่สิ่งที่เราควรรู้คือต้องรู้ว่าศัตรูจะโจมตียังไงก่อนนะครับแล้วก็หาทางเคาน์เตอร์กับคุณสามารถถามวิธีได้หรือบอกมาถามผมในกลุ่มในเรื่องคุณขับได้นะบอกตัวเองมากเลยเอารถพกปู่แล้วอ่ะนี่ขอรถมาทับหน่อยทับมันเลยหนุ่มหน้ามนขวัญใจแม่ยกเขาคือต้นตำรับของตุ๊กตาหลังรถยกแรกเขียวป่ะคือน่ะตำนานของเทพบุตรท้าวปอกคนนี้เขาเดี๋ยวเขาปวกไปแล้วมีบัฟนั่นด้วยสิไม่เป็นไรผมคิดว่าแค่มาชูสกิลหนึ่งน่าจะอยู่น้ำเสกผมเก่งอยู่แล้ว
てファラオに不可能なし万物万象よかろうฟ้านี่ก็พอละดาจักดาจักดาจักอีกมั้ยรับไปซะพลังหนวดเทนเดอร์ขึ้นยิ่งสู้คือโอ้แรงใช้ได้วะแรงใช้ได้แรงใช้ได้นี่ตัวนี้มาเนี่ยเอาสองดาวสกิลแรกไปเป็นตัวยืนแทงที่ดีอาคิริยังไม่ต้องดุมากครับผมเดี๋ยวจุนบิคันเดียวเลยนี่ก่อนครับครับบัฟที่ได้เข้าดาเมจมาครับอีกสิด้วยการตีธรรมดาก็พอตาหลังบนยุคแรกวันที่ผมเนี่ยจะสวงโมชั่นดูตะถากที่เอาม้าทับเนี่ยมันจะเห็นในค่อยๆอยู่ข้างหลังหรือเปล่าคุณจะสยองเล็กน้อยถ้าเกิดใช้โฮกุสองอันพร้อมกันโฮกุอันสองจะดันเด่นแรงขึ้นผมตั้งด้วยนี้ก่อนแล้วกันแหน่งนี่หว่าเป็นการเปลี่ยนเดี่ยวไงสายเขียวเอ้ยผมลืมบัฟชุดอ่ะเอาชุดสกิลแรกไม่มีตัวตาว่าไงอีโนชัวริวเซโนเราพระเจ้าผู้ทรงแสนยานุภาพจงกราบผลงานของข้าซะเกียรติยศไร้ที่สุดลำแสงนั้นยังไม่ตายหรอตรงนี้น่าจะเอาเมอร์ลินมาอยู่สักหน่อยได้ปรับทีแรงๆได้ตายแบบง่ายๆครับเบาๆสั้นๆโยคาโรโยคาโรเริ่มนานไปละนี่10เทิร์นผมว่าเริ่มจะเก่งตัวสักหน่อยแล้วนะดาจักดาจักฟาราโอนี่ฮัมคาโรโอโรคาโรเมกาผมไม่มั่นใจว่าสกิลของคิวเขามีอะไรมากเลยส่วนใหญ่ไม่มีสกิลหลบนะสกิลปั๊บนี่หมดละอันนี้รับซุปต่อตัวอันนี้ก็เป็นตัวแทงได้แต่สกิลมันแค่ตาเพิ่มเดียวเองก็พอจะยืนได้นะแล้วทำไมพอจังวะไม่ต้องขนาดนี้ไม่เป็นไรนะก็จะตายแล้วแต่แรกนี่ยังโอเคก็จะพอได้อยู่นะครับผมวิธีการเล่นของพวกช่วงแรกคือพยายามหาแอดเพื่อนไว้เก่งๆสักคนหนึ่งเช่นผมเป็นต้นแล้วก็ให้พาผ่านนะผมจะทิ้งเขาเรียกว่าไงเลขแอดเพื่อนอยู่ใต้คลิปนะฮะไม่เป็นแอดมาได้นะครับผมด้วยเอเซ่คือจะโดนเตะมันไอ้สองตัวหน้าช่างมันมาประกอบฉากประกอบฉากเฮ้ยไม่เตะไม่ท่านี้มันกระโดดเตะอ่ะคือเราไว้กิ้วแล้วไม่ใช้เราช็อตเข้าไปก่อนด่านหนึ่งไม่ตายก็เลี้ยงไม่โตเนี่ยนี่ท่าแดงจบ easy 3 turn あなたも検討しました。ただ、ライランセットもね、คือมันจะมี CE ไว้แอนตี้พวกสายแคสเตอร์นะผมแต่ผมไม่ได้พกมาจริงๆพวกไรเดอร์มันก็ควรจะใส่อ่ะเพราะคนที่หยิบไรเดอร์มาต้องไว้โจมตีพวกแคสเตอร์อยู่แล้วแต่พอดีตอนที่ผมหยิบมานี้มันเป็นช่วงที่ผมให้เพื่อนยืมไปฟาร์มเงินนะผม CE มอนาลิซ่านะครับที่คนเห็นข้างล่างก็ไว้ฟาร์มเงินต่อไปเข้าสู่ยุคของโรมันโรมันเนี่ยเป็นหนวดเป็นสาวเทพประมาณแล้วสาวเทพประมาณตอนแรกๆจะแพ้พวกไอ้สามขั้นหลังคือประกอบด้วยพวกนี้เลยแต่เราจะเอาลูกแจ็คเราไปเอาคิริเปลี่ยนหน่อยดีกว่าเนี่ยเหมือนผมแอบขโมยไอเดียเข้ามาเล่นนึงไอ้ชุดนี้ไม่ต้องใช้แล้วเราเอาชุดแบบชุดสุดที่สุดโมบิลใช้ซับบท2เดี๋ยวนะผมตั้งคำถามว่าผมพก2ตัวหลังมาทำไมเมื่อถ้าเกิดเราลงรอบ2เราจะไม่ได้พวกความสัมพันธ์หรือ
อะไรพวกนี้เท่ากับว่าเราพกมาเราไม่ได้อะไรเลยนั่นน่ะดิเราพกมาทำไมวะนั่นน่ะสิไม่ต้องพูดกับตัวเองไงแล้วกูพูดกับใครแย่เหลือเกินไงนวดวันนี้เลือดสวยเออตอนแรกผมเดาว่ามันเป็นคาร์ดอิมแพคคาร์ด3คาร์ดหลังแต่ผมไม่มั่นใจว่ามันคือคาร์ดอะไรเลขของมันเอาเป็นอันนวดไปก่อนแล้วกันทำแผลไฟไหม้เหรอแค่ไฟไหม้แค่นี้จิ๊บๆกินเต็มไปพูดถึงตอนนี้ช่วง3ปีที่มีตัวออกมาใหม่คือสกาฮาแคสเตอร์อันไหนว่าไงบางคือผมว่ามันคือภาษาที่อ่านยากมันก็เรียกสกาซาฮาหรือสกาฮาครับผมเรียกสกาฮาแล้วกันตอนนี้มีตัวใหม่มาเรียกว่าสกาดี้โอ้คู่แฝดเขาเยอะนะตัวนี้ไม่น่าอยากตัวแจ็คผมชอบให้แจ็คโซโล่มากกว่านี้มันแพ้ค้าก็จริงไม่โจมตีเป็นวีกว่าอันนี้เหรอเฮ้ยมันลูกพ่อชำแหละมันเลยมันไปชำแหละแล้วเราจะเฝ้ารอสักวันที่เขาเปลี่ยนค่ายอีโมโจมตีนะโอ้ยโจมตีหนักเอาเรื่องอยู่งดงามน่าจะตายได้อะคงจะเป็นตัวแทนให้เพื่อนรอดโอเคตัวอย่างบัฟเสร็จแล้วใช่ไหมบัฟครบนะคิดเองคิดเองโอเคทำแหลกมันเลยคอยอริวะสโลกุวาตาชิตาชิวะฮอนโนอาเมนาริอาซาริตะงามสีดาวชั้นดีดาวเราเยอะหัวเยอะลุงตายเยอะโอ้บ๊ายบายมาชูมาเจอกันเมื่อวันนั้นแหละก็สงสารหนูโลกนะครับผมหาคนข้องใจหรือมีคนข้องใจเหรอแต่ผมคุยกับคนดูแย่ดีก็พวกการจัดการนี่ผลมันสำหรับคนที่เพิ่งเล่นใหม่นะผมอาจจะไม่รู้ว่าแดงฟ้าเขียวคืออะไรแดงคือการโจมตีแบบรุนแรงส่วนใหญ่จะฮิตน้อยฮิตน้อยแค่ส่วนใหญ่นะส่วนน้อยที่ฮิตเยอะส่วนเขียวคือการโจมตีแบบประเภทที่ดรอปดาวลงมาเพื่อที่จะติดที่ได้เข้าในตาต่อไปส่วนฟ้าคือเตียจะได้ MP MPเมื่อ NP ชัดเต็มปุ๊บได้โฮกุโฮกุก็คือท่าไม้ตายนั่นแหละเราจะเรียกว่ามานาก็ได้นะไม่ถ้าเกิดเราจำที่เปลี่ยนทุกคนเรียกว่ามานาเราต้องเรียกว่า NP เลยไฮเปอร์เป็นดาบอินทริเวอร์เหรอถ้ามันโจมตีครั้งละ 2,000 ท่วนการโจมตีมันจะได้ประมาณสัก 2-3 เทิร์นหวังผมจะตายหมดแต่ว่าต้องเก็บมันอีก3เทิร์นไม่ยากดูเรื่องมันสิน่าสงสารจะตายนะไม่ได้อยู่แล้วไปเลยมันโลกจงอุบัติตัวนั้นคือไฟฝนและพลังมาเรียสไฟลิปายังไม่ตายเหรออ๋อเมื่อกี้ผมบัฟนะเลยหลักแสนเลยโอ้ถ้าคิดมันเป็นยังไงนะถ้าคิดมันจะระเบิดข้างหน้าผมจะไม่คิดผมก็ได้หนึ่งเทิร์นใช่ไหมสกิลนี้มันไม่จำเป็นต้องใช้นะครับผมเพราะการโจมตีมันเป็นมูเราไม่สามารถล่อเป้าได้ขอตอบดาวไว้ท่าต่อไปแล้วกันฉันจะขอช่วยอะไรได้นิดเดียวเอง
อุ้มอ้าวอ้าวทุกที่มีใบตัวเจ้าน่ะตายไปแล้วได้ป่ะเพิ่มโอเคจับลงไปก่อนเกิดที่ขาข้องทางเทคนิคที่ขาข้องทางเทคนิคขี้สูงไว้ก่อนไปเทคข้อทางเทคนิคจริงๆด้วยผมพลาดเองอันนี้ผมพลาดเองผมลืมไปว่าชุดมันมีสกิล3ไว้ป้องกันได้นะครับตอนนี้ช่างมันเถอะถึงเวลาที่เราต้องใช้ตัวหลังแล้วนี่คือสาเหตุที่เตรียมมาสำรองไว้โอเคข้าขอเลื่อนเชิญราชาวิชชนอยู่กับเมสมาตั้งโจมตีกับขนปุยขนปุยเอาขนปุยตบขนปุยตบมันยาคึบชับจบโอ้อันตรายอันตรายถือว่าอันตรายอยู่เว็บ2ผ่านไปเว็บ2ผ่านไปต่อไปด่าน3ฝรั่งเศสไปล้มล้มเสร็จไปโจรสลัดโจรสลัดโจรสลัดนี่สตูเป็นเบอร์เซอร์เกอร์ที่ผมจำไม่ผิดรู้สึกจะเป็นเฮอร์คิวลิสอะแต่เฮอร์คิวลิสเราควรจะเอาพวกเอาเตอร์ไม่ดิเราควรจะเอาเขาเรียกว่าอะไรคาร์ดฟอร์กันเนอร์เหรอมันอ่านออกเสียงผมอ่านออกเสียงไม่เป็นขออภัยด้วยครับผมโทษด้วยผมขอโทษผมพลาดเลยสตูเป็นเบอร์เซอร์เกอร์เราจริงๆคนเราตัวนั้นแต่เบอร์เซอร์เกอร์ตอนต้นเกมมันแพ้ทุกธาตุนะในทางกลับกันมันก็ชนะทุกธาตุเหมือนกันเอาโอไรออนไปแล้วกันเพราะมันก็เป็นตัวผู้ชายโอไรออนถึงเขาเรียกโอไรออนก็เหอะแต่คนที่โจมตีหลักหลักๆคืออาร์เทมิสไหนๆเราเอามาละเอาหนูอาบี้ของอาเคียวมาหน่อยโอเคเขาเปิดอัดหน้าผมเจ็บใจเขามากทำไมอ่ะอาบี้ทำไมต้องไปกับเขาไม่อยู่กับเราเหรอเสียใจไอ้เขียวมาเลยเฮอร์คิวลิสโอ้โหความจริงคือตามที่ผมคิดนะหนันเรือเนี่ยเฮอร์คิวลิสอ่ะเฉยๆแต่มันต้องมีเฮอร์คิวลิสกับตัวไอ้หน้าเมเดียด้วยอ่ะถ้าเฮอร์คิวลิสยืนกับเมเดียมันจะมีเมเดียตัวเล็กอยู่ข้างอีกตัวนึงนั่นแหละว่าดูสุดในด่านนี้นะโอเลเกสต์คนไม่เข้าใจว่าอาทิตย์นี้กับโอไลออนคืออะไรโอไลออนคือไอตัวหมีเนี่ยคือกลุ่มดาวนายพรานในปัจจุบันส่วนอันนี้คือเป็นรวมกันของตำนานกรีกแล้วก่อนเขาคืออาทิตย์โอไลออนแต่อพอลโลซึ่งเป็นฝาแฝดหรือพี่ชายพี่น้องของอาทิตย์แหละดวงอาทิตย์ไม่อยากจะให้อาทิตย์เขาสูญเสียคือเขาสาบานไว้เขาจะไม่หยุดพรหมจรรย์หรือว่าจะไม่เปิดซีนใครเลยหรือหรอป่ะมันรู้เป็นห่วงก็เลยหลอกอธิบดีให้ยิงนูใส่แล้วก็ตายเย่จบจริงจริงพี่น้องได้ป่ะผมไม่ใช่ผมจำพี่ขออภัยนะครับผมพูดคำนี้เยอะมากเลยเนื่องจากว่าตำนานของเฟสเกลือนี่มันค่อนข้างจะปิดเบนปิดโคติซ่าจริงๆพอสมควรแต่ก็ยังมีเขาคงของตัวจริงอยู่บ้างนะที่เรารู้กันว่าเฮอร์คิวลิสต้องผ่าน12ไร้จุดมานะครับผมในซีรีส์เฟสก็ได้พยายามในการชุบชีวิต12ครั้งแต่ในเกมได้แค่3ครั้งก็ได้มาสุด4ก็ได้อ่ะยืนอีกที5มาสเตอร์อีก6 6เดินเยอะแล้วไม่ต้องเอาเยอะมากหรอกที่นี่ก็พอที่ผมแปลกใจที่สุดก็คือเราคุณเรียกว่าโอไลออนเป็นชื่อหน้าตรงนี้แต่คนเจอคุณคืออาร์ติมิสใช่ไหมว่าในคลาสเนี่ยมันนับว่าเป็นเพศอะไรเพราะมันมีทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายมีทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายเองและเดียวกันคือมันเอามาทั้งคู่ใช่ผลง่ายคือที่อาร์ติมิสตามมาเป็นเพราะว่าอาร์ติมิสถึงไม่อยากให้ออร์แลนด์เจ้าชู้ใครๆนะครับเพราะมีคนเจ้าชู้มาเดี๋ยวนี้นะรู้สึกว่าการเมอร์ลินแล้วอ่ะโอเค
ไม่ผมพกมาโดยโนเมอรินเลยเหรอเนี่ยค่อนข้างจะคิดแล้วคิดอีกรอบตอนที่ผมควรจะคิดใหม่ก็พอคลิปมีสกิลหลบนะตอนนี้ผมเอาอาบิเกลมาเพื่อเอาโฮกุของอาบิเกลเขามันมาล้างบัฟได้ไว้ก่อนมาชูรอดตีนทีซักโฮกุของอาร์ติมิสมันจะลดดาเมจของลดมาของอีกฝ่ายนิดหน่อยนะครับผมช่วยมาหนาของอีกฝ่ายนิดหน่อยเพราะว่าเรายังไม่ต้องกดอมตะในเทิร์นนี้เพราะกดไปมันก็ไม่น่ามีใครตายไปเลยดาวลิงเป็นตัวเคาน์เตอร์ด่านที่ยอดที่ดีถ้าตอนเจอเซอร์กาเวนนะกาเวนนี่ถือว่าโหดสุดในเวลายุคแรกๆเลยนะแย่ผมไม่น่ากดล่อเป้าตาที่แล้วเลยมันแย่มากมันแย่มากทำไมผมต้องลืมเลยที่มันง่ายๆวะทำไมต้องลืมเลยที่มันง่ายๆเนี่ยทำไมเสียสกิลถามสกิลฟรีรู้ตัวไหมผมแย่มากเลยกินมันเลยอาบิเกลออสเตอร์ให้มันคนใจร้ายยิ่งนะแค่หนูโล่บัฟคนเดียวก็น่าจะอยู่我が手に白金の鍵あり虚無より現れその指先で触れたもう我が父なる神よプレフォーマイフォーム来吧受けてグッバープランผมก็นำนะที่บอกบอกว่าตบอะไรไม่เข้าเลยฮะเจ้าตบอะไรไม่เข้าเลยเอ๊ะยัดเต็มอีกเลยอีกทีบอสตอนนี้ดันเอาลำบากเอาหมดไปกินมันเหม่งร้อนแต่เรื่องการชนแบบแน่นอนเก็บให้โอแล้วอันยิงอีกรอบแล้วกันถ้าเกิดเพิ่งที่เขายืนอยู่ทันหวังว่าเขาคงจะไม่ตายก่อนคือเป็นเบอร์เซอร์เกอร์มันน่ากลัวนะครับผมแต่ให้เป็นเบอร์เซอร์เกอร์ที่จมนั้นมาแหละเนี่ยแย่ตอนนี้มันจะเป็นอมตะถ้าผมว่าเราจะโจมตีมันไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเราควรจะโจมตีให้มันมีควิกมองคาให้จะได้เก็บดาวไว้ไงได้มัน9โอ้โดนน่ะ波にもทางโลมาชูเปิดโลอีกรอบอัพดีเฟนซ์เยอะๆมันโจมตีเป็น0เลยそれは全ての傷全ての援護การโจมตีที่ดีการป้องกันที่ดีที่สุดเพราะฉะนั้นเราป้องกันไปเยอะๆนะผมให้เราตีเบาแค่ไหนก็น่าจะทำได้อารมณ์เหมือนตอนคุณเล่นโปเกมอนจะเจอตัวหนอนอะไรบางอย่างที่มันใช้ท่าแข็งตัวเหมือนเชิญนั่นแหละเราเรียกว่าหน้าลำคาไม่เข้าไม่เข้าเข้าก็ได้เหรอเอาอย่างนี้ดีกว่าเพราะสตูมีกัสคือการที่มันตายมันจะชุบอีกรอบนะครับถ้าบอกว่าถ้าเกิดตอนนี้มันตายมันจะชุบอีกรอบนะเราโจมตีโดยใช้ฮอกกูลงท้ายมันจะนับเป็นการโจมตีใหม่การโจมตีใหม่การโจมตีอีกรอบโดยไม่คำนึงถึงเลือดศัตรูตาที่แล้วหมายความว่าถ้าผมใช้ตัวมี3ตัว1 2 3ผมใช้ฮอกกูตัวแรกตายเวทไปโจมตีตัว2เลยนี่มันจะนับเป็นศัตรูตัวใหม่โจมตีด้วยท่าสุดท้ายจบ easy 13เทิร์นใช้ไปมากพอสมควรเลยมากสมควรยังมีเวลาอยู่นะครับผมท้าต่อไปอเมริกาไม่ได้อังกฤษเรา
อนดอนศัตรูจะเป็นนิโคลัสนิโคลาสนิโคมันอะไรนิโคลาสนิโคลัสเทสลาเออต้องเอาแลนเซอร์ไปแลนเซอร์ตัวที่ผมแนะนำนะที่สู้ได้ก็คือตัวที่ผมแจกอีกละไหนมีชื่อเอ็นเดอร์คุงไหมไม่มีถ้าเกิดเป็นไอดีผมว่าหมาโซโล่เนี่ยรู้ว่ามันไม่ใช่ไงใช่ขึ้นนิวพาร์ท2นะครับผมไว้เจอใหม่พาร์ทหน้าใครชอบดูก็แล้ว Subscribe ด้วยสวัสดีสวัสดีครับผมบ๊ายบายมันเกี่ยวไหม